ตั้งแต่15นิ้วนะครับแล้วก็มา12นิ้วนะครับแล้วก็10นิ้วก็สามารถเลือกใช้ได้ตามการใช้งานแล้วก็ความชอบของหน้าตาของแต่ละตัวและฟังก์ชันของแต่ละตัวที่แตกต่างกันที่ได้อธิบายไปแล้วครับนะครับเดี๋ยวยังไงสนใจสินค้าหรือราคาตัวไหนนะครับก็ก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับครับอย่างที่บอกนะครับบอกว่ามาจากเป็นแฟนเพจของโค้ชยโสนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศเลยสวัสดีนะครับ FC ทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ที่หน้าบริษัท Forever Sound จำกัดนะครับซึ่งก็เป็นตัวแทนของ GXL นะครับก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับตรงนี้ไม่มีหน้าร้านนะครับเพื่อนๆครับอ๋อตรงนี้หมู่บ้านมหาไทย1หมู่บ้านมหาไทย1นะครับบ้านมหาไทย1ที่ถนนพุทธมณฑลสาย1อ๋อครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ที่ซ่อมสินค้าแล้วก็เป็นโกดังสินค้าคือถ้าเกิดว่ามีร้านค้าที่อยากสนใจอยากจะนำสินค้าเราไปจำหน่ายเราก็จะส่งอ๋อครับก็คือติดต่อมานะครับก็พูดง่ายๆไม่มีหน้าร้านนะครับเดี๋ยวเราไม่ได้มีหน้าร้านนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะสนใจจะเข้ามาซื้อเป็นตัวๆก็ได้อ๋อก็คือขายเป็นตัวเป็นแยกแบบขายปีกก็ขายเหมือนกันปีกก็ขายอ๋อสมมติว่าอยากให้เราไปส่งด้วยก็ได้อ๋อครับก็คือสะดวกมารับเองก็มารับได้นะครับมารับเองมารับได้นะฮะเดี๋ยวให้ราคาพิเศษแต่ได้เพราะว่าให้เราไปส่งก็มีบริการไปส่งอ๋อครับผมครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะให้ชมว่ามีแบรนด์อะไรบ้างนะครับคือจริงๆแล้วเหมือนรับซ่อมไหมครับหรือว่าเราเอาของที่มันมีปัญหามาซ่อมเองปัญหาจากการจำหน่ายของเราเองอ๋อก็คือหมายถึงว่าให้ฟรีซ่อมร้านค้าที่เอาไปจำหน่ายแล้วมีปัญหากับเครื่องเสียงของเราใช่แล้วก็คือตีคืนมาให้เราซ่อมได้นะครับสามารถซ่อมได้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เรามีแผนกช่างมืออาชีพอยู่แล้วอันนี้ก็เห็นเหมือนตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นเครื่องเสียงแนวตู้ลากอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วก็มีพวกแอมด้วยแอมบ้านด้วยนะครับใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของอะไรครับเป็นแบรนด์ของ JL เหมือนกัน JL เหมือนกันนะครับเป็นแบรนด์ JL เหมือนกันครับผมอ๋อก็จะเป็นพวกแอมด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นลำโพงพวกประมาณตู้ลากนะครับตู้ลากนี่คือมีหลายรุ่นมากไหมครับตู้ลากตู้ช่วยสอนมีหลายรุ่นมากมีไมโครโฟนสายอ๋อครับผมก็คือร้านเท่าที่รู้นะครับร้านที่ผมไปรีวิวมาก็จะมาเป็นลูกค้าที่นี่เยอะพอสมควรนะครับหลายร้านนะครับแล้วก็มีส่งไปตามที่ต่างๆอ๋อครับผมก็ถือว่ากว้างนะครับร้านนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับซึ่งตรงเดี๋ยวผมดูตรงนี้นิดนึงด้านนี้ที่เห็นนี่ก็คือโกดังเป็นเหมือนโกดังใช่ไหมครับใช่ครับก็คือสินค้านี่เราจะเก็บสต็อกอยู่ตรงนี้นะสต็อกสินค้านี่ก็เป็นสต็อกสินค้าที่เรานำมา QC นำมา QC ก่อนส่งให้ลูกค้าเพราะว่าหมายถึงว่าเราเช็คก่อนใช่เรานำมาเช็คก่อนเนี่ยที่เรากรองอยู่นี่คือการมีการเทสก่อนว่าสินค้าเราไม่มีปัญหานะทุกอย่างคือเราต้องผ่านการตรวจสอบก่อนนะครับใช่เสร็จแล้วสมมติว่ามีปัญหาตามหลังแล้วก็รับผิดชอบอ๋อแล้วก็รับผิดชอบรับผิดชอบในการซ่อมในการแก้ไขหรือถ้าเกิดว่าเป็นของใหม่เลยเราก็เปลี่ยนตัวใหม่อ๋อดีดีไปผมไม่มีปัญหาเลยเราก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยอ๋อใช่เข้าไปเลือกสินค้าได้เลยครับเดี๋ยวเรามีเว็บไซต์อ๋อเราฝากเว็บไซต์ให้เป็น www.jfl.com อ๋อครับผมก็คือเข้าไปเลือกดูสินค้าในนั้นครับผมก็ถ้าเป็นแบบร้านที่ต้องการเอาไปจำหน่ายอย่างเงี้ยก็คือติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามาเราจะได้ถามรายละเอียดว่าร้านค้ามันอยู่ที่ไหนใช่ไหมเราสามารถสั่งซื้อได้ปริมาณเท่าไหร่แล้วเราจะให้ราคาได้เท่าไหร่อ๋อครับก็คือเราก็ต้องโทรเข้ามาคุยเลยคุยรายละเอียดกันก่อนนะครับครับผมแล้วลูกค้าที่ซื้อปีกนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เหมือนกันครับผมอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมารีวิวพวกนี้นะครับหลายตัวเหมือนกันครับแล้วต่างอย่างต่างจังหวัดก็มีใช่ไหมครับที่ติดต่อมาอ๋อก็คือส่งทั่วประเทศใช่ไหมครับใช่ถึงถ้าเกิดว่าร้านค้าต่างจังหวัดเราก็มีนำสินค้าเราไปจำหน่ายเหมือนกันอ๋อนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะซื้อตัวเดียวไปใช้งานนะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ก็อาจจะมีค่าขนส่งตามครับผมก็ตามระยะทางนะใช่ครับรีวิวสินค้าแต่ละตัวนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างครับคือจริงๆแล้วเริ่มต้นจากกี่นิ้วนะครับตัวนี้15นิ้วครับตัวนี้15นิ้วนะครับ
ือจะเป็นตัวสเปกตูล่า15นิ้วนะครับ15นิ้วนะครับเบสแน่นกระชับเสียงดังฟังชัดนะครับตัวนี้แล้วก็ออปชันนะครับก็มีสามารถเล่น USB ได้เดี๋ยวด้านหลังนิดนึงครับก็คือเดี๋ยวมาพูดใกล้ๆก็ได้นะครับตัวนี้ใส่ USB ได้นะครับสามารถเล่น USB ได้นะครับผมแล้วก็จะมี SD card ได้ชี้นิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถต่อเข้าตัว12โวลต์ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอ๋อครับผมครับผมตัวนี้ก็จะเป็น line in ก็หมายความว่าเอาเครื่องเล่น DVD มาต่อเข้าตัวนี้ก็ได้ครับสัญญาณมันก็จะมาลงตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษคือจะมีช่องต่อ line out มี line out ออกก็คือหมายถึงว่าสามารถเชื่อมต่ออีกตัวนึงได้นะครับใช่เป็นตู้อีกตัวนึงแล้วเราเอาสัญญาณตัวนี้มาต่ออีกตัวหนึ่งก็ดังทั้งสองตัวได้เลยก็คือมีไลน์อินไลน์เอาท์นะครับก็คือมีอีกตัวหนึ่งก็สามารถต่อเสียงออกไปอีกตัวหนึ่งได้นะครับก็จะเพิ่มพลังได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อลากนะครับมีล้อลากแล้วมีขาตั้งไหมครับหรือว่ายังไงตัวนี้ไม่มีขาตั้งตัวนี้จะมีด้ามจับจะเป็นด้ามจับขึ้นมาจะเป็นล้อลากนะครับก็คือเป็นเหมือนลำโพงช่วยสอนเป็นแบตเตอรี่ในตัวครับใช่ครับแบตเตอรี่ในตัวแบตเตอรี่ในตัวนะครับก็เป็นของGXL ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นยี่ห้อล็อกเกอร์อ๋อล็อกเกอร์ล็อกเกอร์นะครับรุ่น RK15PL ครับอ๋อครับผมเป็นล็อกตัวนี้ใช้แบตน้ำนะครับตัวนี้เป็นแบตเป็นแบตเตอรี่น้ำตัวนี้แบตเตอรี่น้ำข้อดีคือการใช้งานจะยาวนานกว่าแบตลิเธียมทั่วไปอ๋อก็คือแบตเตอรี่น้ำกับแบตเตอรี่แห้งใช่ไหมเขาเรียกเรียกกันนะใช่ครับใช่ครับแบตเตอรี่น้ำจะทนกว่าแบตเตอรี่น้ำจะทนกว่านะครับก็คือเก็บได้ประมาณกี่ใช้งานได้ประมาณถ้าชาร์จเต็มเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณ 4-6 ชั่วโมงครับผม 4-6 ชั่วโมงโดยประมาณตัวนี้ก็เป็นดอก15นิ้วนะครับ15นิ้วนะครับการใช้งานก็คือมีไลน์อินไลน์เอานะครับแล้วไมค์คือยังไงครับไมค์คือตัวนี้เดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงนะครับอธิบายเพิ่มตัวนี้เราจะมีช่องต่อของไมค์สายให้นะครับมีไมค์สายใช่ครับถ้าเรามีไมค์สายเราก็เสียบเข้าช่องนี้ได้เลยนะครับปุ่มปรับก็จะอยู่ตรงนี้ครับเป็นไมค์วอลลุ่มนะครับแล้วก็เอ็กโคครับแล้วก็มีช่องต่อเข้าตัวกีตาร์ได้ด้วยอ๋อก็คือครับผมสามารถเล่นกีตาร์ได้นะครับใช่ครับวอลลุ่มกีตาร์เราก็มีให้นะครับอ๋อวอลลุ่มเล่นมีวอลลุ่มกีตาร์มีวอลลุ่มไมค์นะครับครับด้านหลังนะครับผมก็เป็นลำโพงเคลื่อนที่ล้อลากอีกตัวหนึ่งนะครับใช่ครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวไมค์นะครับเป็นไมค์ของตัวรุ่น RK15PL นะครับตัวนี้คือมีไมค์ให้ไหมครับมีไมค์ให้2ตัวนะอ๋อมีไมค์แถม2ตัวนะครับใช่ครับเป็นไมค์แถม2ตัวก็คือใช้ได้พร้อมกันครับคลื่นไม่ชนกันแน่นอนก็คือไมค์แต่ละตัวนี่คือคลื่นไม่ชนกันใช่ครับคลื่นไม่ชนกันเสร็จแล้วมีไมค์สายให้ด้วยนะครับไมค์สายสามารถเสียบไมค์สายได้แต่ว่าเราไม่มีแถมให้อ๋อครับผมก็คือมีรูเสียบไมค์สายด้วยนะครับต่างหากเสียงการฟังชัดครับเดี๋ยวลองเทสดูก็ได้ครับฮัลโหลเทส1 2 3 4ฮัลโหลเทส1 2 3 4มากครับนะครับฮัลโหลเทส1 2 3 4ตัวนี้ราคาคือยังไงครับหมายถึงตัวนี้นะครับราคาก็คืออยู่ที่ 4,100 บาทครับ 4,100 บาทนะครับ 4,100 บาทนะฮะคือถ้าสมมติเหมือนราคาส่งหรือยังไงครับหมายถึงอันนี้ราคานี้เป็นราคาขายปลีกเป็นราคาขายปลีกหนึ่งตัวหนึ่งตัวแล้วก็ส่งนะหนึ่งตัวแล้วก็ส่งรวมส่งแล้วThank you.
เมื่อกี้นี่เสนอตัว15นิ้วไปแล้วนะครับเมื่อกี้15นิ้วนะครับผมอันนี้15เดี๋ยวต่อไปเรามาดูตัว12นิ้วนะครับเห็นว่ามี2ตัวนะครับ10 12นิ้วนะครับเดี๋ยวตัวล็อกเกอร์จะมีอยู่2รุ่นครับมี15นิ้วกับ12นิ้วตัวนี้การใช้งานก็คล้ายๆกับตัว15นิ้วเหมือนกันนะครับก็จะมีช่องต่อไลน์เอาให้เหมือนกันนะครับผมคุณสมบัติก็เล่นบลูทูธได้นะครับแล้วก็ใช้ระบบตัว DC 12โวลต์ได้ด้วยนะครับครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบไมค์สายให้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีช่องเสียบไมค์กีตาร์อ๋อก็คือแตกต่างกันนิดหน่อยนะใช่ครับใช่ตัวนี้ขนาดที่เล็กลงมาอ๋อตัวนี้ก็เป็นขนาด12นิ้วนะครับใช่ครับ12นิ้วเสียงจะไงนะครับเสียงก็จะตัวนี้โทนเสียงจะคล้ายๆตัว15นิ้วแต่ว่าจะดรอปลงมานิดนึงเพราะว่าตัวขนาดดรอปมันเล็กลงเนาะมันก็เลยทำให้ตัว12นิ้วมันก็จะดรอปลงมานิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมลักษณะ12นิ้วกับ15นิ้วเนี่ยโทนเสียงก็จะเป็นลักษณะแบบแน่นเบสแน่นแหลมกลางชัดครับผมเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบแบบแนวแบบว่าเสียงดังฟังชัดเบียดแน่นเบียดแน่นแล้วก็เสียงชัดใสขึ้นนะครับใช่ครับผมอันนี้คือการใช้งานของ12นิ้วนะครับตัวนี้ล็อกเกอร์ AK12 PL นะครับราคานี้ก็คือรวมหมดทุกอย่างแล้วอ๋อครับก็คือราคาหมดนะครับอันนี้15นะครับอันนี้12นะครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเราก็อีกรุ่นนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมตัวนี้ก็คือลากเหมือนกันนะครับตัวลากเหมือนกันครับผมตัวลากเหมือนกันนะครับก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับใช่ครับผมครับผมอันนี้จะเป็นส่วนของล็อกเกอร์แต่ว่ามาทั้งนี้นะครับจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือล็อกโซนนะครับอ๋ออันนี้ล็อกโซนใช่ครับล็อกโซนเราก็จะมี12นิ้วแล้วก็10นิ้วนะครับ10นิ้วนะครับใช่ครับครับหน้าตาก็จะแตกต่างกันนิดนึงก็คือจะไม่เหมือนกันอ๋อคือตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวล็อกเกอร์เนี่ยปุ่มปรับคอนโทรลจะอยู่ด้านหลังอ๋ออันนี้เป็นของล็อกเกอร์ก็รูปทรงก็เหมือนคล้ายๆกันเนาะใช่ครับหน้าตาคล้ายๆกันเลยไม่ดูแบบนิดนึงตัวนี้เหมือนกันเลยครับล็อกเกอร์นะล็อกเกอร์ครับครับผมหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าปุ่มปรับอะไรเนี่ยจะอยู่ข้างหลังหมดเลยครับผมก็คือแต่ว่าล็อกโซนเนี่ยจะแตกต่างตรงที่ว่าปุ่มปรับจะอยู่ด้านหน้าด้วยอ๋อก็คือการปรับเสียงอะไรจะมีด้านหน้าด้วยนะครับปรับเสียงหลักนะครับช่องเสียบ USB SD card นะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับซึ่งแตกต่างจากแตกต่างจากล็อกเกอร์นะครับที่อยู่ด้านหลังแต่นะครับการปรับบางส่วนก็ยังอยู่ด้านหลังอยู่ดีนะครับก็คือมีทั้ง2ทางนะครับคือการปรับเบสการปรับเบสเทเบิลนะครับแล้วก็ปรับวอลลุ่มไมค์ก็ยังอยู่ด้านหลังอยู่ครับผมนะครับแต่ฟังก์ชันการใช้งานหลักที่ใช้บ่อยๆจะอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้านะครับใช่ครับผมอันนี้กี่นิ้วนะครับ12นะครับอันนี้12นิ้วอ
เหมือนกับว่าเราเลือกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยให้ใช่ครับจังหวะการโทนเสียงนะครับใช่ประมาณนั้นนะคนชอบอ๋อครับตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 3,500 3,500 นะจะเท่ากับตัวล็อกเกอร์เลยครับเป็นไซส์12นิ้วเหมือนกันจะง่ายๆครับ12นิ้วราคา 3,500 บาทครับผมก็คือการใช้งานก็จะแตกต่างกันประมาณนึงนะประมาณนึงนะครับผมก็แล้วแต่โทนเสียงนะครับคือต้องถามว่าโทนเสียงนี่คืออันไหนหมายถึงแตกต่างกันมากน้อยแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับ อย่างตัวล็อกเกอร์เนี่ยเรื่องของเบสมันจะค่อนข้างแน่นนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเน้นแบบว่าแหลมกลางแล้วก็เบสก็คือทุกอย่างมันจะกลมกล่อมอ๋อก็คือจะเน้นความใสขึ้นนะครับตัวนี้นะครับนะครับผมอันนี้ก็คือ12นิ้วนะครับของแบรนด์ของอะไรนะเมื่อกี้บอกล็อกโซนครับตัวนี้จะเป็นล็อกโซนครับแล้วก็จุดแตกต่างอย่างคือล็อกโซนจะไม่มีตัวออดิโอเอาตัวไลเอาท์ไลเอาท์จะไม่มีตัวก็คือล็อกโซนเนี่ยจะไม่สามารถต่อพ่วงไปอีก1ตัวได้อ๋อก็คือแตกต่างจากอันนี้ตัวล็อกเกอร์ครับล็อกเกอร์จะมีช่องต่อไลเอาท์สามารถต่อพ่วงไปตัวได้สามารถต่อเพิ่มอีกตัวนึงได้นะครับ12นิ้วทำได้ไหมนะทำได้12นิ้วก็มีไลเอาท์เหมือนกัน12นิ้วก็ได้นะครับดูได้เลยครับ12นิ้วก็มีไลเอาท์เหมือนกันก็มีไลเอาท์นะครับก็คือสามารถต่ออีกตัวนึงได้นะครับก็คือสมมติว่าคุณมีตัวล็อกเกอร์เนี่ยล็อกเกอร์ตัวนี้2ตัวคุณก็สามารถจะเปิดตัวเดียวแล้วให้มันดัง2ตัวได้เลยใช่แต่ตัวนี้ก็คือจะใช้ได้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของมันเองตัวเดียวนะครับผมการใช้งานตัวนี้เป็น12นิ้ว12นิ้วนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับ10นิ้วนะครับก็จะเล็กประมาณนิดนึงนะครับครับอันนี้คือส่วนมากลูกค้าจะเอาไปใช้ประเภทไหนบ้างครับคือส่วนมากเลยหรือว่าไม่ทราบคือส่วนใหญ่จะกระจายกันนะครับแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็งานราชการเอาต่อภาคสนามได้หมดนะครับการออกงานอีเวนต์มาเลยได้หมดครับได้หมดค่อนข้างกว้างครับครับผมเพราะว่าโอประเภทนี้ก็คือจะใช้งานเกี่ยวกับการอยู่ในตลาดอะไรเงี้ยใช่ครับค่อนข้างแบบว่าทางไปไหนได้เพราะว่าจะมีล้อล่ามีด้านมีล้อล่าแล้วก็ที่แน่ๆคือมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับจริงครับสินค้าพวกนี้เน้นในเรื่องของแบตอย่างเดียวครับถ้าแบตดีใช้ได้นานเวลาเราไปข้างนอกไม่ต้องกังวลเลยว่าแบตเดียวหมดต้องไปหาที่เสียบที่ชาร์จเสียบครับอันนั้นคือปัญหาหลักของเครื่องเสียงแนวนี้นะครับก็คืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับแบตนะครับแต่อันนี้ก็คือการันตีได้นะครับว่าใช้แบตได้นานพอสมควรนะประมาณก็คือ4-6ชั่วโมงครับผมครับผมอันนี้ก็สะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็เหมือนเราไปท่องเที่ยวเราสามารถเอาขึ้นรถไปได้ครับปิ้งก็ได้เลยครับ
ถามนิดนึงคือหมายถึงว่าไม่เฉพาะ GXL นะครับก็คือจะมีแบรนด์ของตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ที่นี่ก็จะมีแบรนด์ในเครือหลายแบรนด์อยู่คือของแบรนด์ GXL เนี่ยจะมีหลายยี่ห้ออยู่แต่ว่ารอบนี้เราจะนำเสนอส่วนของล็อกเกอร์กับล็อกโซนก่อนล็อกเกอร์กับล็อกโซนใช่ครับผมครั้งหน้าโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็อาจจะเป็นการนำเสนอของแบรนด์ GXL ด้วยครับครับผมครับอันนี้ก็คือการนำเสนอของล็อกโซนนะครับครับผมล็อกโซนแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งนะครับก็คือล็อกเกอร์นะครับล็อกเกอร์นะครับผมเป็นล็อกโซนกับล็อกเกอร์นะครับวันนี้เราก็มาเสนอสองแบรนด์นี้ครับผมสองแบรนด์นี้ก่อนนะครับจะยังไงโอกาสหน้าเราโอกาสหน้าจะมีสินค้าตรงไหนมาแนะนำเป็นสินค้าประเภทไหนนะครับลำเสียงเป็นยังไงก็ติดตามได้ครับผมอันนี้ก็คือให้ดูโดยรวมนะครับว่าตั้งแต่15นิ้วนะครับแล้วก็มา12นิ้วนะครับแล้วก็10นิ้วก็สามารถเลือกใช้ได้ตามการใช้งานแล้วก็ความชอบของหน้าตาของแต่ละตัวและฟังก์ชันของแต่ละตัวที่แตกต่างกันที่ได้อธิบายไปแล้วครับนะครับเดี๋ยวยังไงสนใจสินค้าหรือราคาตัวไหนนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยตามเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับครับอย่างที่บอกนะครับบอกว่ามาจากเป็นแฟนเพจของพจน์ยโสนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะครับผมต้องตีต้องเล่นเลยต้องขอบคุณนะครับวันนี้ให้โอกาสช่องพจน์ปัญจโสมาที่ตัวแทนจำหน่ายเลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้ายังไงก็จะมานำเสนอบ่อยๆนะครับใช่ครับยินดีครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ